ชมเข้าสู่ช่วงลุงแจ่มขันอาสาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเอ่ยชื่อคำว่าสสสชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะคุ้นหูกันบ้างนะคะไม่ใช่กันบ้างต้องบอกว่าคุ้นหูมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหลายๆอย่างที่รณรงค์กันออกมาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเมาไม่ขับนะคะหรือว่าล่าสุดกินเหล้าเท่ากับกินแรงนะคะแต่วันนี้ดิฉันอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่แยกออกมาจากสสสนะคะนั่นก็คือสสคหรือว่าสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนค่ะวันนี้นะคะดิฉันเรียนเชิญคุณหมอสุภกรบัวสายผู้จัดการสสคเข้ามาให้ความรู้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณหมอก่อนว่าสสคคือหน่วยงานที่มีหน้าที่อะไรคะสสคเนี่ย เรียกง่ายๆก็จะเรียกว่าสสสทางด้านการศึกษานะครับแนวความคิดก็จะคล้ายๆกับสสสของด้านการสาธารณสุขนะครับก็คือว่าเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยเมื่อก่อนเราจะ เน้นการรักษาพยาบาลแล้วก็เน้นการขยายโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนหลังเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วแล้วว่าต้องป้องกันนะครับต้องสร้างนำซ่อมนะครับแต่ว่าการป้องกันสร้างนำซ่อมเนี่ยจะใช้อาศัยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขก็ไม่ได้ต้องอาศัยภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็เหมือนกับตบมือสองข้างถึงจะดังถึงจะดังนะครับทางด้านการศึกษาก็อาจจะเทียบเคียงทำนองเดียวกันนะครับก็คือทางด้านการศึกษาเนี่ยเราปฏิรูปการศึกษากันมาเป็นเวลามากกว่า10ปีนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในแผนพัฒนาเกือบทุกฉบับครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ค่อยจะไปไหนก็ไปเหมือนกันนะครับแต่มันไปช้าเราไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปเร็วกว่าเราเราก็เลยดูเหมือนว่าถอยหลังนะครับแต่จริงๆก็เราไปข้างหน้าแต่ว่าช้าสักหน่อยนะครับทีนี้ถ้าจะไปให้เร็วขึ้นเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องทบทวนทางยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาค่อนข้างมากเผอิญท่านนายกเนี่ยท่านเป็นประธานบอร์ดของสสส อยู่ด้วยแล้วท่านมาประชุมบอร์ดสสสทุกเดือนนะครับท่านก็เลย เกิดดำริว่าถ้าจะเอาแนวทางแบบสุขภาพเนี่ยนะครับคือดึงภาคสังคมเข้ามาช่วยในการปฏิรูปการศึกษาน่าจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาไปได้เร็วขึ้นนะครับก็จึงได้ขอให้ทางสสส.ทางด้านสุขภาพนะฮะได้เริ่มต้นให้นะครับโดยการที่จัดทำเป็นแผนงานหรือเป็นโครงการขึ้นมาที่จะเป็นโครงการนำร่องว่าถ้าจะทำสสส.ทางด้านการศึกษาจะน่าจะมีทำอย่างไรน่าจะมีรูปแบบทำอย่างไรก็คล้ายๆเป็นหนังตัวอย่างนะครับทางสสพเนี่ยชื่อว่าสสพเนี่ยความจริงชื่อมันยาวแต่ว่าเรียกสั้นๆก็คือสสสการศึกษาอันนี้ก็คือชื่อโครงการนำร่องที่สสสได้ริเริ่มแล้วเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของทางรัฐบาลครับนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าคนเราถ้ามีสุขภาพกายดีแล้วต้องมีสุขภาพสมองการศึกษาที่ดีด้วยนะคะตอนนี้โครงการของสสคดำเนินการอะไรมาบ้างแล้วคะครับทางสสคเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าอยู่ในฐานะของโครงการนำร่องก็เป็นการแสดงตัวอย่างเล็กๆให้เห็นนะครับอาจจะบอกว่าเป็นหนังตัวอย่างก็ได้นะครับสัก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่ตอนนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศนะครับได้พัฒนาโครงการเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนนะครับนวัตกรรมการเรียนรู้นั่นก็คือว่าเวลาเราสอนนักเรียนสอนเด็กเนี่ยนะครับบางทีเราใช้วิธีสอนกับเรียนคือครูกับลูกศิษย์คนหนึ่งให้คนหนึ่งรับนะครับบางทีเนี่ยก็เกิดข้อจำกัดเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าความรู้จะต้องไหลจากครูเสมอไปนะครับไปสู่เด็กเสมอไปซึ่งบางทีมันไม่ทำให้เกิดการเรียนที่สนุกสนานไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงที่เขาบอกว่าเรียนตามตำราท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองครับแล้วก็ทำให้เครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ทันสมัยขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการจัดกระบวนการให้เด็กอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้อยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถว่าถ้าเขาอยากรู้อยากเห็นแล้วเขาจะไปค้นได้อย่างไรจะไปค้นที่ไหนนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยโลกมันหมุนไปเร็วมากคลิกนิดเดียวก็รู้แล้วใช่ครับคลิกนิดเดียวก็รู้แล้วถ้าเขาอยากรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวใหม่เพื่อที่จะให้เขาอยากรู้และถ้าเขาอยากรู้เขาจะทำอย่างไรที่จะรู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ขณะนี้เราก็
ได้คัดเลือกโครงการที่มาจากโรงเรียนทั้งหมดส่งเข้ามาตั้งพันกว่าโรงเรียนนะครับแล้วก็คัดเลือกโครงการที่เรียกว่าค่อนข้างดีเด่นได้จำนวนสัก200กว่าโรงเรียนนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นกิจกรรมกันตอนเปิดเทอม2นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนหรือว่านวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยจะมีอยู่ทั่วประเทศใน200กว่าโรงเรียนทั่วประเทศในขณะนี้นะครับทีนี้ในหนังตัวอย่างม้วนที่2เนี่ยนะครับมันก็สถานการณ์ของการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนเฉพาะเด็กเยาวชนก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีเด็กอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่อาจจะเป็นเด็กฐานะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเด็กออกจากโรงเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนนะฮะอาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาจิปาถะหมายความว่ายากกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือว่าเด็กกลุ่มหลังเนี่ยนะครับไม่มีโรงเรียนที่จะดูแลไม่มีครูที่จะดูแลนะครับบางทีไม่ได้อยู่กับครอบครัวได้ซ้ำนะครับเป็นปัญหาที่ยากกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็เลยกำลังจะเชิญชวนขอให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพในการที่จะเข้ามาดูแลการศึกษาของเด็กนอกระบบอันนี้นะครับซึ่งเด็กนอกระบบเนี่ยประมาณดูแล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษาประมาณว่ามีอยู่ประมาณสัก2ล้านคนทั่วประเทศใช่ครับครับขณะนี้ก็กำลังประกาศเชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศนะครับที่จะคิดโครงการเสนอเข้ามาที่สสค.แล้วก็สำหรับโครงการที่เรียกว่ามีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะครับทางแสดงถึงความยั่งยืนนะครับทางสสค.ก็จะได้สมทบงบประมาณให้นะครับอันนี้ก็คงจะได้รู้ผลกันประมาณสัก อีก2เดือนข้างหน้าโดยที่เทศบาลที่สนใจก็สามารถจะส่งโครงการเข้ามาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่15ตุลาคมส่งมาที่สสค.สำนักงานก็อยู่ที่อาคาร SM Tower ชั้น35นะครับที่เดียวกับที่สสส.นั่นเองครับนะคะก็โครงการที่จะให้คิดมาคือต้องเป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาโครงการที่หรือว่าจะเป็นโครงการที่จะพัฒนาเด็กๆโครงการที่จะดูแลเด็กนอกระบบนะครับโครงการที่มีกลุ่มเด็กนอกระบบเนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับอาจจะเป็นโครงการที่พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบจะสอนเขายังไงจะเรียนรู้ยังไงเด็กกลุ่มนี้จึงจะเรียกว่ามีความรู้มากขึ้นความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหรืออีกแนวนึงก็ได้ก็อีกแนวนึงก็คือการจัดระบบของเทศบาลเองในการที่จะทำต่องานต่อเนื่องระยะยาวนะฮะการจัดหน่วยขึ้นมาดูแลการสำรวจว่าในพื้นที่มีเด็กนอกระบบอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งเราอยากที่จะให้เทศบาลเนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นการศึกษานอกโรงเรียนกศน.นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรสาธารณประโยชน์ NGO ทั้งหลายซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับเทศบาลก็อาจจะเชิญองค์กรต่างๆเหล่านี้มาร่วมงานกันเป็นจับไม้จับมือกันเป็นเครือข่ายในการที่จะทำงานดูแลเด็กนอกระบบซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับการดูแลมากเบื้องต้นยังเป็นแค่เทศบาลในส่วนของอบต.ล่ะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สสค.เองยังนำร่องอยู่นะครับใช่ครับก็คงต้องรอนโยบายขั้นตอนต่อไปของรัฐบาลนะครับถ้าสสค.เรียกว่าตั้งหลักได้เป็นจริงเป็นจังนะครับตรงนั้นก็จะมีการขยายโครงการออกไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรสาธารณประโยชน์สู่โรงเรียนนะครับที่กว้างขวางมากขึ้นครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลในส่วนของสสค.นะคะวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าสสค.คืออะไรนะคะแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอบอกแล้วนะคะว่าโครงการนึงที่เราจะทำกันก็คือการดูแลเด็กนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะวันนี้ลุงจังขันอาสามากันอยู่ที่พัทลุงนะคะมาดูโครงการที่ชื่อว่าโรงเรียนปลายข้าวค่ะส่วนรายละเอียดของโรงเรียนปลายข้าวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในลุงแจ่มตอนต่อไปอย่าพลาด นะคะวันนี้เวลาของทียากรหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ